ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์เป็นพันตรีหญิงวันที่2เมษายน67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ร้อยเอกหญิงวันเพ็ญจันทร์หอมเป็นพันตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันเศรษฐาชมสุดาวันปลุกพลังคิกออฟมหาสงกรานต์ให้เต็ม10กลบกระแสปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาชมสุดาวันคิดใหญ่ทำเป็นยกนิ้วโป้งให้คะแนน10เต็ม10ปลุกพลังคิกออฟมหาสงกรานต์รุกท่องเที่ยวนำเงินเข้ากระเป๋าคนไทยกลบกระแสปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่2เมษายน2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ทัวริซึม2025พร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลังจากนางสาวสุดาวันรายงานการเสนอกระตุ้นท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าว้าวได้มาชมการนำเสนอของนางสาวสุดาวันสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นทำให้งานถูกเริ่มด้วยความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยจะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ว่าภาคเอกชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนการค้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสื่อมวลชนทุกท่านภาคเอกชนภาครัฐต่างๆที่ร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังทำให้เรื่องการ IGNITE Thailand 8วิสัยทัศน์สำคัญซึ่งตนเสนอไปแล้วถือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เรื่องการท่องเที่ยวไทยกระจายไปสู่ทั่วโลกได้และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยถึงและยังมีอีกหลายขั้นตอนต้องทำงานร่วมกันต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้รัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนว่าไทยจะเป็นประเทศที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามความคิดที่ครบกระบวนทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการใช้แท็กซี่มัคคุเทศก์ต่างๆรวมถึงก้าวสุดท้ายที่จะส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านเรื่องเหล่านี้ทีมงานได้คิดมาอย่างดีน่าเสียดายที่เรายังไม่สมควรเปิดเผยบางเรื่องในวันนี้แต่มั่นใจอีก 3-6 เดือนข้างหน้านี้จะมี World Event ทยอยมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไทยถือเป็นประเทศผู้นำในภูมิภาคนี้เรียกว่าเป็นที่ใหญ่ในเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ตนไม่ได้พูดเองผู้นำประเทศญี่ปุ่นเป็นคนพูดฉะนั้นเราพร้อมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
การเดินทางจะสะดวกยิ่งขึ้นยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้ไปสู่อันดับโลกได้นายเศรษฐากล่าวว่าคงไม่ต้องพูดถึงการท่องเที่ยวของเราเป็นอะไรที่เราทำได้ทันทีทำแล้วนำเงินเข้าสู่กระเป๋าของคนไทยทุกคนไม่ว่าเรื่องโรงแรมร้านอาหารการจัดกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและจะช่วยผลักดันอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเชื่อว่ารัฐมนตรีได้พูดมาเยอะแล้วคงไม่ลงในรายละเอียดเพราะได้นำเสนอมาถ้าพูดถึงเกรดคือ10เต็ม10สุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านไว้ว่าเราต้องทำงานไปด้วยกันหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานภาคเอกชนทุกท่านหากเขามาแล้วมีความแฮปปี้ปลอดภัยสุขกายและสุขใจตนเชื่อว่าเขาจะกลับมาอีกและขอฝากรายการใหญ่ของเราที่จะเกิดขึ้นคือเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นงานอีเวนต์แรกๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศและเป็นนิมิตหมายอันดีปีใหม่ของคนไทยด้วยขอให้เราคิกออฟเรื่องการท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้นก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่นายกรัฐมนตรีได้หันไปยกนิ้วโป้งชื่นชมนางสาวสุดาวันก่อนที่นางสาวสุดาวันได้ยกมือไหว้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มาร่วมงานด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปในงานด้านในโดยเดินชมบูธอยู่ด้านนอกและภายหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเสร็จได้เดินออกมาร่วมชมบูธต่างๆกับบนสแพทองทานก่อนแวะบูธชิมขนมชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีและชิมเมี่ยงคำกลีบบัวแม่นจนขนลุกเจ้าพ่อแล้วแบงค์สอนรามฝันเข้าทุกครั้ง3ตัวตรง2ตัวตรงไม่มีสลับเผยงวดนี้ถ้าจะเป๊ะขนาดนี้พระเอกลิเกสุดฮอตแม่นจนขนลุกขอเรียกเจ้าพ่อแบงค์สอนรามฝันเข้าทุกครั้ง3ตัวตรง2ตัวตรงไม่มีสลับเผยงวดนี้มีเลขเบิ้ลด้วยและเลขที่ยังตามอยู่นาทีนี้พระเอกลิเกสุดปังต้องยกให้แบงค์สอนรามน้ำเพชรล่าสุดเจ้าตัวเผยในรายการศึก12ราศีกับความแม่นเรื่องฝันทั้งเลข3ตัว2ตัวฝันยังไงออกอย่างนั้นรับทรัพย์มาแล้วรัวๆเป็นคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วเพราะชอบฝันอะไรแปลกๆเคยสังเกตตัวเองสมมุติฝันเลขนี้ถูกเท่านี้วันนั้นก็ลองทำตามดูเป๊ะเลยถูกตามที่ฝันเลยว่าเลขนี้เลขไม่มีสลับที่ด้วย3ตัวตรงแล้วฝันอีกว่าถูกอันนี้แต่2ตัวซื้อเท่านี้ก็ลองซื้อดูก็ซื้อเท่าในฝันจะลองดูว่าที่เราฝันแม่นไหมแล้วก็ถูกเราซื้อเล็กๆน้อยๆเพราะเราถือว่ารายได้หลักเราคือจากการทำงานมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นโชคเล็กๆน้อยๆงวดนี้ก็ยังตามทะเบียนรถคันใหม่อยู่ก็ยังไม่ออกเลยก็หวังอยู่แล้วอีกแรงหนึ่งยังตามอยู่ฝันว่ามันออก2ตัวล่างยังตามอยู่เป็นเลขเบิ้ล